อ้าวคราวนี้เราก็เจอกันครั้งที่4นะคะว่าด้วยกฎหมายแพ่งเปรียบเทียบนะคะคราวนี้นะคะอาจารย์ก็อยากจะสอนคุณนะคะคราวที่แล้วนี่เราพูดถึงบ่อเกิดใช่ไหมนะคะคราวนี้เราก็จะพูดถึงที่มานะคะที่มาครั้งที่4เนี่ยอาจารย์ก็อยากจะเน้นนะคะว่าเมื่อเกิดกรณีพิพาทขึ้นนะคะศาลนี่แหละนะคะคนที่จะใช้กฎหมายเนี่ยนะคะคนที่จะใช้กฎหมายในการที่จะไปตัดสินคดีเนี่ยใช่ไหมว่าเขามีระบบใช้กฎหมายอย่างไรนะคะทีนี้ก่อนที่อาจารย์จะบรรยายของคอมมอนลอว์เนี่ยอาจารย์ก็อยากให้ทุกคนที่ลงทะเบียนเนี่ยนะคะไปดูมาตรา4มาตรา4ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันนั้นจันจะใช้เป็นแพทเทิร์นเป็นรูปแบบของการใช้กฎหมายนะคะเมื่อมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นในเรื่องทางแพ่งเนี่ยของประเทศระบบประมวลกฎหมายระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าอย่างที่เราก็ปูพื้นมาเยอะนะคะว่ามันเป็นถูกบังคับใช่ไหมฉะนั้นมันก็เป็นหลักเหมือนกับประเทศอื่นแหละนะคะที่เขาบังคับให้เราปฏิบัติตามเขาแหละนะคะแต่ว่าของอังกฤษเนี่ยนะคะหรือว่าพวกคอมมอนลอว์เนี่ยหรือระบบจารีตประเพณีเนี่ยนะคะมันก็จะห่างๆจากที่คุณเรียนกันมาเยอะนะคะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยอยากที่จะนะคะเน้นนะคะอันแรกเนี่ยทุกคนก็ต้องทำดาวไว้นะคะที่มาที่มานะคะไม่ใช่คนละอันกับบ่อเกิดนะว่าเมื่อนะคะเกิดกรณีพิพาทขึ้นนะคะในทางแพ่งอย่างเงี้ยศาลเนี่ยนะคะจะไปหยิบอะไรมาตัดสินคดีนะคะก่อนอื่นนะคะแหล่งที่มาของกฎหมายของระบบคอมมอนลอว์เขาเนี่ยนะคะมันก็จะมี4ตัวด้วยกันที่จะให้ศาลเนี่ยหยิบมาใช้ใช่มั้ยอย่างระบบคอมมอนลอว์เขาก็เป็นระบบกฎหมายจารีตประเพณีนี่นะคะเมื่อเป็นระบบกฎหมายจารีตประเพณีใช่มั้ยคะฉะนั้นเขาก็ต้องดูอันแรกเลยจารีตประเพณีนะคะว่าจารีตประเพณีของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างใช่ไหมสองคำพิพากษาของศาลอันนี้ก็ใช่ไหมอย่างบ้านเราประดักประเดิดแล้วก็ปฏิบัติซะด้วยอย่างที่อาจารย์บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคอมมอนหรือเป็นซิวิลลอว์ก็ไม่แน่ใจกันหรอกนะคะไม่แน่ใจกันหรอกฉะนั้นศาลฎีกาตัดสินไว้นะคะศาลต่อมาก็ตัดสินตามใช่ไหมตัดสินตามแต่ไม่เสมอไปเนี่ยใช่ไหมอย่างกรณีคุณก็จะเห็นใช่ไหมคดีหมอนิ่มไหมหมอนิ่มนี่ยังไม่ถึงที่สุดนะแต่มันก็ทำให้เราเห็นนะคะว่าการที่เรามีศาลชั้นต้นศาลอุทธรศาลฎีกาเนี่ยเพื่อกันกรองพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรมที่สุดแก่ผู้เสียหายนะคะแก่ผู้กระทำผิดด้วยนะคะว่าถ้าเขารับโทษใช่ไหมเกินกว่าที่เขากระทำผิดมันก็ไม่เป็นธรรมแก่เขาหรือเขาถูกกล่าวหานะคะแต่พยานหลักฐานเพียบเลยว่าเขาเป็นผู้กระทำผิดนะคะแล้วก็ถูกลงโทษทั้งที่เขาไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดเลยซึ่งเราก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีนะคะกรณีแพะแกะนะคะว่าไม่ได้ทำผิดเราก็ต้องเอาภาษีเราไปเยียวยาให้เขาอะนะคะว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยใช่ไหมว่ามันยุติธรรมจริงไหมล่ะนะคะแต่ด้วยพยานหลักฐานนะคะบางทีเนี่ยกฎหมายลายลักษณ์อักษรเนี่ยใช่ไหมพยานหลักฐานเนี่ยใครนะคะอ้างหรือมีพยานหลักฐานชัดเจนศาลก็ตัดสินตามนั้น
แต่ตามความเป็นจริงอ่ะปรากฏว่าคนกระทำผิดอาจที่จะนะคะเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ได้นะคะเขาเลยต้องมีแต่ว่านิจันก็ไม่ได้ลงลึกนะนะคะเพราะว่าทุกคดีไม่ได้ว่าจะขึ้นศาลชั้นต้นแล้วก็อุทธรณ์แล้วก็ฎีกาได้ใช่มั้ยมันก็อันนี้ต้องเป็นรายละเอียดแต่จะเอากว้างๆไงเกี่ยวกับที่มานะคะของกฎหมายว่าศาลจะใช้ตัดสินคดีเนี่ยนะคะว่าหลักๆมันมีอะไรถูกมั้ยคะว่าบางคดีก็จบกันเลยนะคะที่พนักงานยุติธรรมเบื้องต้นใช่มั้ยคือตำรวจก็นี่ถูกมั้ยคะหรือว่าจะจบกันนะคะโดยการประนีประนอมก็ได้หรือจะจบกันนะคะโดยศาลชั้นต้นก็ได้ใช่ไหมเขาไม่ให้อุทธรณ์เพราะว่ามันเป็นคดีที่ทุนทรัพย์ไม่สูงแล้วก็ไม่มีความสำคัญอะไรมากไม่กระเทือนคนอื่นมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดแต่ว่าระบบคอมมอนลอว์เนี่ยที่จันหยิบขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นกฎหมายลายลักษณ์อักษรเนี่ยนะคะบางทีนักศึกษาเรียนไปนานๆเนี่ยใช่ไหมหรือไม่ทันเรียนมากก็เถอะนะคะเอ๊ะอาจารย์พูดแปลกไหมนะคะว่าเขามีกฎหมายลายลักษณ์อักษรด้วยเหรอมีใช่ไหมว่าพวกคอมมอนลอว์นี่อย่างที่ว่าคุณเรียนประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ใช่ไหมกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะคะที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้คุณดูว่ามันมีบับ1ถึงบับ6เนี่ยถ้าคุณเปิดไปเนี่ยนะคะอย่างเช่นเอกเทศสัญญาว่าด้วยซื้อขายแลกเปลี่ยนให้นะคะซื้อตามคำพรรณนาตามตัวอย่างขายเผื่อชอบนะคะอะไรพวกเนี้ยซื้อขายเนี่ยเราเนี่ยแทบที่จะลอกกฎหมายอังกฤษมาเลย Sale ofกูดแอคถ้าแปลคือพระราชบัญญัติว่าด้วยการซื้อขายสินค้านะคะของอังกฤษเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรเลยถูกไหมคะหรือว่าพอคุณเรียนต่อไปอีกนะคะคุณก็จะเห็นว่าหุ้นส่วนบริษัทเราก็ได้มาจากกฎหมายลายลักษณ์อักษรของอังกฤษเหมือนกันนะคะไอ้นี่ก็แสดงว่าcommon law เขาก็มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรนะคะหรือว่าถ้าคุณศึกษาต่อไปอ่ะอย่างอเมริกาที่อาจารย์ชอบพูดถึงอ่ะใช่ไหมให้คุณเห็นเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าในอเมริกานี่ถูกไหมเขามี50มลรัฐใช่ไหม50มลรัฐแต่ละรัฐอย่างกฎหมายแพ่งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีหลักของแต่ละมลรัฐอาจจะเหมือนหรือต่างกันเลยก็ได้ถูกไหมคะแต่ละรัฐแต่ละรัฐแต่เขาก็มีใช่ไหมกฎหมายที่เป็นของสหรัฐทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเขามีประมวลกฎหมายพาณิชย์เลยนะ commercial code ว่าทุกมลรัฐทั้ง50มลรัฐถ้าเกี่ยวกับนะคะ commercialโค้ดเนี่ยต้องใช้หลักเดียวกันนะคะอันนี้ก็แสดงว่าเขาก็มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรเพราะอเมริกาก็เป็นพวกคอมมอนลอว์ใช่ไหมคะอย่างหลักความยุติธรรมเนี่ยนะคะถ้าจารีตไม่มีคำพิพากษาของศาลไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรไม่มีก็จะใช้หลักความยุติธรรมมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีนะคะอันนี้ก็พูดถึงลำดับนะคะในการใช้กฎหมายของพวกคอมมอนลอว์นะคะอาจารย์ก็ทิ้งไว้นานหน่อยนะนะคะคุณจะได้จดคุณควรจะจดนะเพราะเป็นหัวข้อสำคัญของเราทีเดียวนะคะอันนี้ลำดับคำว่าลำดับเนี่ยนะคะก็บังคับนะศาลเนี่ยต้องดูก่อนหลังนะ
ใช่ไหมอย่างสมมติว่าของอังกฤษเนี่ยถ้ามันเกิดกรณีพิพาทแล้วก็มีการฟ้องร้องบังคับคดีกันขึ้นถ้ามันไม่เคยเกิดกรณีพิพาทมาก่อนก็ไปดูว่ามีจารีตประเพณีอย่างไรนะคะจารีตประเพณีเนี่ยนะคะก็เอามาใช้ตัดสินคดีนะคะคือถ้าไม่มีการตัดสินคดีเช่นนี้มาก่อนเลยนะคะก็ใช้จารีตประเพณีนะคะซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็มีจารีตประเพณีใช่ไหมอย่างประเทศไทยเราเนี่ยใช่ไหมถ้าเราเรียนกฎหมายเนี่ยอาจารย์ก็ยังไม่ค่อยเห็นจารีตประเพณีเลยนะใช่ไหมอย่างจารีตประเพณีของธนาคารอย่างเงี้ยคิดดอกเบี้ยทบต้นได้นะคะใช่ไหมแต่เราก็เขียนไว้ในกฎหมายว่าการเรียกดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยก็เป็นจารีตประเพณีของธนาคารแต่ถ้าคุณไปเป็นลูกค้าธนาคารไปเป็นลูกหนี้ธนาคารน่ะคุณก็เห็นว่าโอ้โหนะคะจารีตประเพณีเยอะมากนะคะซึ่งสารพัดที่จะเอาเปรียบเราแหละว่างั้นเถอะทีนี้เราก็มีอำนาจต่อรองต่ำอะใช่ไหมว่าเขาว่าเป็นจารีตเราก็จะไม่เป็นลูกหนี้แล้วเราจะเอาตังค์ไหนมาใช้ล่ะนะคะอันนี้ก็นะคะอย่างกฎหมายญี่ปุ่นนี่บางทีอันนี้พวกซีวิลลอนะว่าบางทีเขาก็มีอันอุดช่องว่างเขาก็อาจจะเอาใช้กฎหมายเลยนะเขาจะบอกเป็นกฎหมายจารีตประเพณีเลยนะคะอันนี้อันแรกเลยก็ดูจารีตถ้าจารีตนั้นนะคะเคยมีคดีพิพาทแบบเนี้ยแล้วก็เอาจารีตประเพณีมาใช้แล้วศาลก็ตัดสินใช่ไหมถ้าไม่ใช่ศาลสูงนะตัดสินแล้วก็ไม่มีการที่จะอุทธรณ์ฎีกาต่อไปคำพิพากษาของศาลของเขาเนี่ยนะของพวกคอมมอนลอว์ก็เป็นกฎหมายเลยนะนะคะเป็นกฎหมายเลยนะคะเมื่อศาลตัดสินนะคะเป็นอันเด็ดขาดหรือสิ้นสุดใช่ไหมคำพิพากษาก็เป็นบ่อเกิดของกฎหมายอย่างที่เราเรียนมาเรื่องบ่อเกิดของกฎหมายนะคะหรือว่าเป็นกฎหมายถ้าเกิดกรณีพิพาททำนองเดียวกันขึ้นนะคะทำนองเดียวกันขึ้นศาลต่อมาเนี่ยที่พิจารณาคดีแบบเดียวกันเนี่ยก็ต้องตัดสินเช่นเดียวกันตัดสินเช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้ก็ต่างกับระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่คำพิพากษาศาลฎีกานะคะหรือศาลอื่นๆเนี่ยแม้แต่ศาลฎีกาที่เป็นที่สุดแล้วเนี่ยก็เป็นเพียงตัวอย่างการใช้การตีความการอุดช่องว่างของกฎหมายไม่ใช่กฎหมายเหมือนระบบกฎหมายจารีตประเพณีนะคะอันนี้ก็เป็นคำอธิบายให้คุณเห็นนะใช่ไหมนะคะว่าคำพิพากษาเขาเนี่ยถ้าตัดสินแล้วเนี่ยนะคะไม่จำเป็นต้องศาลสูงละหมายถึงว่าศาลตัดสินแล้วก็นะคะเป็นอนยุตินะคะถ้ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องดูจารีตแล้วเพราะว่าใช้จารีตตัดสินมาแล้วเนี่ยก็ตัดสินตามนี้เลยนะคะถ้าดูคำพิพากษาแล้วนะคะเกิดกรณีพิพาทในความเห็นอาจารย์นี่นะนะคะถ้ามีกฎหมายลายลักษณ์อักษรเนี่ยไอ้นี่สบายเลยนะคะคุณก็ไม่ต้องไปดูอะไรหรอกนะคะก็ดูตามกฎหมายลายลักษณ์อักษรเลยอย่างที่อาจารย์บอกคุณนะใช่ไหมไอ้นี่ก็อย่างสมมติส่วนตัวอาจารย์เนี่ยถ้าแอคเนี่ยหรือว่าที่เขียนว่าแอคเนี่ยนะคะเป็นของประเทศที่มีการปกครองระบบกษัตริย์เนี่ยอาจารย์ก็จะแปลว่าพระราชบัญญัติแต่ถ้าเป็นประเทศที่ไม่มีกษัตริย์เนี่ยนะคะอย่างอเมริกาเงี้ยใช่ไหมเราก็จะแปลเป็นรัฐบัญญัติไม่ใช่เขาไม่มีนะนะคะไ
บ้านเรานี่มีกษัตริย์นี่แล้วก็แปลเป็นพระราชบัญญัติแต่มีอาจารย์นะคะบางท่านบอกไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องแปลเป็นพระราชบัญญัตินะคะก็แปลเป็นบัญญัติโดยรัฐแหละนะคะหมายถึงว่าต้องผ่านสภาใช่ไหมผ่านรัฐสภานะคะอันนี้ก็หมายความว่าดูกฎหมายลายลักษณ์อักษรเลยใช่ไหมนะคะดูกฎหมายลายลักษณ์อักษรไปเลยแล้วก็ตัดสินคดีตามนั้นนะคะอันสุดท้ายนะคะที่เขาจะใช้แล้วก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งก็คือหลักความยุติธรรมนะคะหรือหลัก equity ซึ่งพวก common law เนี่ยเขาก็จะใช้ใช่ไหมซึ่งอาจจะใช้หลักนะคะศีลธรรมมันดีหลักของจารีตประเพณีที่ดีนะคะใช่ไหมหลักกฎธรรมชาตินะคะมาเป็นหลักความยุติธรรมเนี่ยนะคะอย่างหลักความยุติธรรมเนี่ยนะคะอย่างหลักความยุติธรรมสมัยนะคะกฎหมายฮัมมูราบีนี่เคยจำได้ไหมกฎหมายนะคะดินแดนเมโสโปเตเมียดินแดนสองแม่น้ำไทกิสยูเฟติสนะคะเรียกว่าเราก็ถูกสอนมาตลอดเนี่ยนี่คือหลักความยุติธรรมตามแนวคิดของมนุษย์คุณทำผิดระดับใดคุณก็ควรจะได้รับโทษระดับนั้นจึงจะถือว่าเป็นความยุติธรรม An eye for an eye A tooth for a tooth A tooth for a tooth ฟันต่อฟันตาต่อตาความจริงเนี่ยกฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงเฉพาะฟันกับตาแต่ที่เราได้นะคะการศึกษาเรียนรู้มาเนี่ยเขาก็จะหยิบยกอวัยวะของมนุษย์นี่แหละมาเป็นต้นแบบนะคะว่าถ้าคุณทำผิดระดับฟันคุณก็ควรได้รับโทษระดับฟันถ้าคุณทำผิดระดับตาแอนอายนี่คือตานะไม่ใช่ตาหัวยายเนี่ยนะคุณก็ควรรับโทษระดับตาหลายพันปีมานี้อวัยวะมนุษย์32ประการเนี่ยตานี่สำคัญไหมถ้าตาบอดเนี่ยคุณจะมีชีวิตรอดไหมวาดภาพให้ดีนะอย่ามาเปรียบเทียบกับมนุษย์หรือว่าในขณะที่เราดำรงชีวิตอยู่นะคะว่าเนี่ยเขาเอาตาเนี่ยไปเทียบกับการกระทำผิดที่ร้ายแรงเช่นฆ่าคนตายเมื่อคุณทำให้ใครเขาตายคุณต้องตายตามใช่ไหมถ้าคุณไปกัดเขาเขาก็มีสิทธิ์กัดตอบนะคะใช่ไหมซึ่งเขาก็เปรียบเทียบว่ามนุษย์กัดกันเนี่ยไม่ตายหรอกนะคะที่มันตายเนี่ยเพราะรอดไวเลอร์มันกัดถูกไหมคะอย่างเนี้ยเขาก็จะเปรียบเทียบทำผิดระดับผมก็ลงโทษระดับผมระดับคิ้วต่อคิ้วนะคะนิ้วโป้งต่อนิ้วโป้งนะคะคือเสมอกันแต่ที่นักศึกษาเรียนมาเนี่ยนะคะว่าคุณทำเขาตายเนี่ยคุณต้องตายตามไหมล่ะใช่ไหมอันนี้ก็เป็นหลักความยุติธรรมที่มนุษย์คิดว่าการที่นะคะทำให้มันตายเนี่ยใช่ไหมเพราะอะไรนะคะเพราะเหตุคุณไม่จงใจใช่ไหมนะคะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนานะคะจะถูกประหารชีวิตให้ตายตามกันเนี่ยมันก็หนักไปไหมนะคะเพราะว่ามันขาดเจตนาอย่างนี้คุณก็อาจจะได้รับลดโทษถูกไหมคะหรือคุณถูกรังแกใช่ไหมคุณป้องกันใช่ไหมนะคะคุณก็อาจจะผิดแต่ไม่ต้องรับโทษนะคะหรือจำเป็นไหมที่จะต้องทำเช่นนั้นนะและทำให้มันตายนะคะใช่ไหมคุณก็ผิดแต่ไม่ต้องรับโทษหรือไม่ผิดเลยก็ยังได้เลยถูกไหมคะนี่ก็คือหลักความยุติธรรมที่เกิดขึ้นนะคะจาก
ศีลธรรมจากความคิดนักปราชญ์นะคะมาประกอบกันใช่ไหมอย่างสมมติว่าในเรื่องของความยุติธรรมเนี่ยมันก็ต้องมีอายุความนะถูกไหมอย่างการกระทำผิดเนี่ย100ปีสายไหมล่ะ100ปีนี่นะคะยังจะมาฟ้องคดีกันได้เนี่ยพยานหลักฐานเนี่ยมันจะมีอยู่ไหมล่ะมันน่าจะไม่มีแล้วนะถูกไหมมันก็ไม่น่าที่จะเป็นเรื่องถูกต้องแล้วแหละมันไม่ยุติธรรมหรอกนะคะมันก็ควรที่จะมีระยะเวลาใช่ไหมคุณก็ที่คุณเลี้ยนเนี่ยสารพัดวิชาเนี่ยใช่ไหมอายุความยาวสุดเลยถูกไหมคะอายุความยาวสุดเลยในทางแพ่งเขาเนี่ยก็10 ปีเท่านั้นแต่ถ้ากฎหมายยาเนี่ยถ้าชั่วมากเนี่ยใช่ไหมอายุความก็อาจจะ20 ปีนะคะทำชั่วมากหนีไปให้ได้20 ปีแล้วกันแล้วก็จบกันละคราวนี้นะคะถ้ามีปัญญาหายไปขนาดนั้นนะใช่ไหมเนี่ยคนก็พยายามที่ใช่ไหมประเทศไทยทำชั่วสารพัดไม่ว่าทางแพ่งทางอาญาเนี่ยก็หายไปอยู่ต่างประเทศในดินแดนที่ไม่มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนว่ากันไปนู่นเลยนะคะว่าคนนี่มันก็นะคะรู้จักเอาตัวรอดกันทั้งนั้นแหละนะคะคราวนี้หลักความยุติธรรมเนี่ยนะคะก็เป็นหลักใช่ไหมที่อาจารย์อธิบายให้คุณเห็นเนี่ยนะคะเป็นกรณีที่จารีตก็ไม่เคยมีคำพิพากษาเรื่องนี้ก็ไม่เคยมีกฎหมายลายลักษณ์อักษรก็ไม่เคยมีศาลก็ต้องหยิบหลักความยุติธรรมมาใช้ใช่ไหมอย่างกรณีที่เราจะเห็นภาพเลยนะเรื่องเราเรียกว่าแม่อุ้มบุญใช่ไหมคนเนี่ยปกติเนี่ยคุณต้องมีเพศสัมพันธ์กันนะระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายใช่ไหมมันถึงจะให้กำเนิดกุมารแต่ในยุคปัจจุบันเนี้ยนะคะเหตุผลของคนไม่ได้เกิดบางคนนี่ก็แต่งงานแล้วก็อยากมีลูกมากนะก็ไม่มีลูกนะคะมันเกิดบกพร่องอย่างไรเนี่ยมนุษย์เนี่ยนะคะชอบเอาชนะธรรมชาตินะถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าสามารถชนะธรรมชาติได้ก็จะจัดการทันทีเลยนะคะจัดการทันทีเลยนะคะอย่างกรณีนี้นะคะก็จะมีการผสมเทียมใช่ไหมอย่างการผสมเทียมเนี่ยก็เป็นภูมิปัญญามนุษย์นะอย่างอาหารเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็จะขาดแคลนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยบางแห่งก็ขาดแคลนบางแห่งก็ล้นเหลือใช่ไหมก็มีการผสมเทียมอย่างสมมติว่าคุณอยากจะมีนมกินเยอะๆนะคะคุณก็ให้วัวนะคะไม่ต้องผสมพันธุ์กันหรอกแต่คุณก็ผสมเทียมนะคะเอาสเปิร์มมาฉีดให้วัวก็ตั้งท้องมีนมนะคะให้มนุษย์กินนะคะลูกวัวก็ไม่ได้กินบางประเทศลูกวัวเยอะก็เอาไปฆ่าโดยซ้ำไปนะคะฆ่าอย่างทารุณโหดร้ายนะคะหรือว่าคล้ายๆกับนมเนี่ยไว้คนกินไม่ได้ไว้ให้ลูกวัวกินนะคะแล้วก็คนที่มาดูดนมแทนนี่ก็เป็นเครื่องจักรถูกไหมคะว่าปกติธรรมชาติเนี่ยพอมีลูกนี่มันก็ต้องให้ลูกกินนมถ้าลูกไม่กินนมมันนะคะสัตว์ทุกชนิดเนี่ยแม่มันก็ปวดนมมาเด็กเนี้ยนะคะอ้าวคราวนี้ผสมเทียมนี่ก็ทำให้อาหารเพิ่มมากนะคะคราวนี้มนุษย์ก็มาใช้กับคนด้วยเหมือนกันนะคะว่าเอทำไมว่าแต่งงานมานานและเหตุผลใดนะคะไม่มีลูกอาจจะเป็นกรณีของนะคะสเปิร์มนะคะของสามีไม่แข็งแรงหัวเป็นมะเร็งว่ายไม่ถูกทางหลงทางนะคะอาจารย์ก็พูดไปนะคะบางทีไม่ใช่เรื่องของการแพทย์นะคะหรือผู้หญิงนี่นะคะเรียกว่ามดลูกไม่มีความพร้อมที่จะตั้งครรภ์นะคะก็มี2แบบนี่ใช่ไหมเขาก็อาจจะมีการผสมเทียมแต่เราทำเองไม่ได้หรอกต้องให้พวกผู้เชี่ยวชาญก็คือแพทย์นี่แหละนะคะ
พวกสูตินารีแพทย์ก็ต้องเอาไข่ผู้หญิงนะคะซึ่งไม่ใช่ออกมาง่ายๆเหมือนไก่เหมือนเป็ดนะเหมือนห่านนะนะคะว่าเอามาจากนะคะรังไข่เลยอะนะคะไข่ก็มีหลายฟองนี่นะคะเอามาไว้แต่ไม่ใช่ในกะละมังนะนะคะเอาไว้ในหลอดแก้วแต่จริงไม่ใช่หลอดหรอกเป็นถาดเบนๆเล็กๆในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะแล้วก็สเปิร์มสามีนี่ฉีดเข้าไปปรากฏว่าก็จะเกิดใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ต้องวิ่งกระเซาะกระเซิงไปพบกันเนี่ยนะคะมันก็เกิดเยอะมากเลยนะปัจจุบันในยุคของนักศึกษาเนี่ยนะคะก็จะมีตัวอ่อนมนุษย์เนี่ยเยอะมากนะคะเพราะมันคล้ายๆไข่มันหลายใบเนี่ยสเปิร์มแต่ละล็อตนี่หลายล้านตัวนะนะคะถ้าเกิดไข่นะคะที่มันจะสุกโดยธรรมชาตินี่มันก็นะคะพร้อมจะผสมพันธุ์ได้ทีละใบเก่งสุดก็แฝด2เท่านั้นเนี่ยนะคะแต่ปัจจุบันนี้เล่นมาทำแบบเนี้ยตัวอ่อนก็เกิดเยอะมากเลยนะคะแล้วก็แพทย์ใช่ไหมจริงๆอะไม่มีแพทย์คนไหนหรอกนะคะที่สามารถจะรู้ว่าไอ้ตัวอ่อนในถาดเนี้ยเป็นตัวผู้ตัวเมียเป็นเด็กหญิงหรือเด็กชายเพราะเพศมันยังไม่เกิดสมัยก่อนนี่เราก็มั่วนิ่มว่ามันเกิดพร้อมไม่ใช่นะคะจนถึงนะคะตัวอ่อนอายุประมาณเท่าไหร่แล้วเพศจึงจะปรากฏนะคะฉะนั้นนะคะคุณจะไปรอเพศปรากฏอยู่ในนะคะไอ้ที่คุณผสมข้างนอกนี่ก็ไม่ได้แล้วนะคะก็ต้องเอาตัวอ่อนที่ผู้เชี่ยวชาญนี่ก็คัดเข้าไปถ้าฟังดูแล้วบางทีเนี่ยเอ๊ปัจจุบันนี้ทำไมมีคนแฝด3แฝด4แฝด5แม่ก็มีนม2เต้าเองอะจริงๆส่วนตัวเนี่ยถ้ามันเกิดหมดใช่ไหมทีนี้จะทำแท้งให้มันตายทีละคนทีละคนเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้เรียนแพทยศาสตร์เนาะแต่ว่าก็ชอบติดตามเรื่องนี้มันก็ยากเหมือนกันนะว่าทำเด็กจีเนี่ยตายหรือว่าทำตายทีนี้เด็กปัญญาอ่อนก็เกิดเยอะเหมือนกันนะว่าเอาตัวอ่อนเข้าไปในท้องเนี่ยแล้วก็เด็กปัญญาอ่อนก็เยอะอย่างไอ้พวกต่างด้าวเท้าต่างแดนที่มีอันจะกินเนี่ยจะไหมประเทศเขาห้ามผสมเทียมเนี่ยก็มาทำในประเทศไทยอ่ะแล้วก็ขนาดเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองก็ไม่เอานะก็เอาแต่นะคะเด็กที่ไม่เป็นปัญญาอ่อนเดี๋ยวนี้การแพทย์เจริญเนี่ยใช่ไหมว่าเด็กปัญญาอ่อนหรือไม่ปัญญาอ่อนก็รู้ได้นะตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดเนี่ยตรวจน้ำคร่ำแม่ก็รู้เลยนะคะอันนี้ก็นะคะหญิงไทยที่ไปรับตั้งครรภ์แทนด้วยความยากจนด้วยความค่าตอบแทนไหนๆก็เคยท้องแล้วการท้องเนี่ยจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องสนุกนะวันเกิดของเรานี่คือวันตายของแม่เลยทีเดียวนะแต่ก็เป็นประเทศหนึ่งนะคะที่แพทย์พาณิชย์ทั้งหลายก็นิยมนะก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากในการทำอาชีพนี้สักเท่าไหร่นะคะว่าประเทศไทยห้ามก็ไปนู่นเลยประเทศลาวใช่ไหมแต่ต้นแบบแม่แบบนี่ก็ประเทศไทยนี่แหละนะคะคราวนี้นะคะมันก็เกิดปัญหาที่เขาเนี้ยมันก็มีสองแบบนะคะว่าคุณอาจจะทำกิ๊บเอาสเปิร์มผู้ชายเนี่ยฉีดเข้าไปในมดลูกผู้หญิงนะคะที่มีไข่พร้อมที่จะผสมพันธุ์มันก็เกิดเขาเรียกทำกิ๊บถูกไหมอย่างเนี้ยผู้หญิงอ่ะก็มีส่วนนะคะเป็นเจ้าของ DNA ตัว X ถูกไหมคะยีนตัว X นะคะแล้วก็สเปิร์มก็ไม่ใช่ของสามีตนไม่มีเพศสัมพันธ์ระหว่างกันหรอกนะคะคราวนี้ก็เกิดเด็กขึ้นมาปัญหามันก็เกิดขึ้นทำไมอย่างเนี้ยถ้าผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยแม่เนี่ยธรรมดาถ้าไม่ผิดธรรมชาติเนี่ยใช่ไหมโดยสันดานของสัตว์เนี่ยก็ต้องรักลูกอยู่แล้วแต่มันจะมีอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกเด็กหลอดแก้วเนี่ยเด็กหลอดแก้วหรือเด็กผสมเทียมเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ผู้หญิงคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็ไม่ใช่เจ้าของไข่นะคะแล้วก็ไม่มีนิติสัมพันธ์ใดๆกับชายเจ้าของสเปิร์มหรือหญิงเจ้าของไข่เลยอะนะคะ
แต่รับอุ้มท้องแทนซึ่งกลุ่มสตรีนะคะที่นิยมปกป้องสิทธิสตรีในประเทศไทยก็จะไม่ชอบนะกรณีที่เรียกว่าแม่อุ้มบุญเนี่ยนะคะแต่เราก็เรียกนะคะว่าคนเขาอยากมีลูกนะเขามีไม่ได้แล้วเราก็ยอมเสี่ยงชีวิตนะตั้งครรภ์แทนเมื่อก่อนเนี่ยโดยมากคนทำเนี่ยเขาก็มีจิตนะคะพร้อมที่จะนะคะให้ทารกเกิดเพื่อญาติโกโหติเกได้มีลูกมีหลานสืบไปอ่ะใช่ไหมเพราะเขาใครๆเนี่ยโดยธรรมชาติถ้าไม่ผิดธรรมชาติเนี่ยนะคะเขาก็อยากมีลูกนะคะแต่งงานแล้วคราวนี้ปัญหามันก็เกิดว่าผู้หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนเนี่ยนะคะอย่างอาจารย์ก็เคยฟังคุณดวงใจไทยการเนี่ยเขาก็เป็นแม่อุ้มบุญนะให้กับนะคะญาติเขาอะนะคะอย่างเขามาเล่าเนี่ยเขาทำให้เราเห็นภาพนะว่าเออเว้ยนะคะเขาเนี่ยไข่เนี่ยไม่ใช่ไข่เขาหรอกไข่ของญาติเขานี่แหละนะคะปรากฏเขาบอกว่าญาติเขาคนนี้ชอบกินขนมคุกกี้แต่ตัวเขาเนี่ยจะเกลียดขนมคุกกี้เขาไม่ชอบกินขนมคุกกี้แต่พอเขาท้องเนี่ยนะคะระหว่างที่เขาตั้งครรภ์แทนเนี่ยเขาก็แพ้ท้องอยากกินขนมคุกกี้นะคะแล้วก็มีอาการเพราะเขาเคยท้องเขาเองแล้วเนี่ยมีอาการเหมือนคนท้องทั่วไปใช่ไหมอย่างนี้จันก็สมมติว่าจันเนี่ยก็แต่งงานนะโดยชอบด้วยกฎหมายนี่แหละแต่จันก็ไม่เคยท้องนะคะอาจารย์ก็เล่าตามที่ศึกษามานะไม่ได้เล่าตามประสบการณ์ที่มีจริงหรอกนะคะว่าอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยใช่ไหมแม่พระพุทธเจ้าเนี่ยตอนท่านท้องนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านขอพร10ประการซึ่งก็เป็นกฎธรรมชาตินะว่าถ้าผู้หญิงท้องเนี่ยนะคะก็จะเกิดเหตุ10ประการต่อผู้หญิงนั้นนะคะว่าคุณเนี่ยใช่ไหมก็ต้องเตรียมตัวพร้อมที่จะให้ทารกน้อยเนี่ยได้เกิดมาถูกไหมคุณก็อาจที่จะขาดสารอาหารอะไรคุณก็เกิดแพ้อยากกินนู่นกินนี่นะคะร่างกายคุณก็จะภายในเวลา9เดือนเท่านั้นนะคะจากจุดเล็กๆก็อาจจะหนักเป็นกิโล2กิโลเลยถ้าคุณไม่มีความรู้ทางการแพทย์คุณก็อาจจะให้ลูกอยู่ในท้องนี่3โลเข้าไปนะคะปัจจุบันนี้เขาก็ใช่ไหมมีสูตินารีแพทย์นะคะท้องแล้วก็ไปฝากครรภ์กับแพทย์ผู้มีความรู้นะคะเขาก็จะได้ให้คุณเนี่ยไม่บำรุงบำเรอทารกในครรภ์จนกระทั่งคลอดยากนะคะดีไม่ดีก็ตายทั้งแม่ทั้งลูกเลยใช่ไหมคะว่าเด็กในท้องอ้วนไปนี่ก็ไม่ได้มันก็โดยธรรมชาติเนี่ยมันก็หิวโหยอะไรแบบนี้นะคะแคลเซียมใช่ไหมก็ต้องแบ่งให้ลูกที่มาตั้งครรภ์เนี่ยนะคะซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่เชื้อหรือสันดานคุณเลยอะนะคะปรากฏมีอาการเดียวกันเลยหัวนมก็ต้องดำท้องก่อนลายนมก็ขยายขึ้นนะคะเพื่อเอาไว้เลี้ยงลูกต่อไปมันก็ผูกพันกันที่เขาเนี่ยนะคะพอผูกพันกันพอคลอดลูกออกมาก็เกิดแย่งลูกกันเลยนะคะว่าคนที่คลอดลูกก็เกิดความรักใคร่นะคะกับไอ้ทารกนะคะบางทีนี่ก็ไม่ใช่เป็นกฎหมายนะหรือหลักวิทยาศาสตร์อย่างอาจารย์ก็บอกคุณไปแล้วว่าอาจารย์ก็ไม่เคยออกลูกหรอกแต่ว่าคนก็เคยออกลูกเขาบอกว่ามันนอนด้วยกันเนี่ยนะนะคะนี่ลูกเขาเองอะแต่พอลูกคลอดออกมาแล้วลูกมาจับมือเขาจับนิ้วเขาเนี่ยความรักเนี่ยมันท่วมท้นเลยนะนะคะอะไรก็ไม่รู้กฎธรรมชาติอาจารย์ก็ว่าเพื่อนพิลึกปรากฏว่าเอ้ยมันไม่ใช่ธรรมดานะเมื่ออาจารย์ชอบอ่านใช่ไหมอ่านหนังสือนี่ว่าในสมัยที่หญิงญี่ปุ่นนะอยู่เกาะแก่งต่างๆแล้วก็แพ้สงครามโลกอ่ะใช่ไหมพวกรัสเซียเจอหญิงญี่ปุ่นตามเกาะแก่งต่างๆก็ข่มขืนกระทำจำเรานะคะอะไรแบบนี้ปรากฏว่าพวกผู้หญิงนี้ก็ท้องนะคะโดยผลงานรัสเซียเนี่ยนะคะว่าเขาจับทำแท้งหมดเลย
นะคะไม่ให้ผู้หญิงเนี่ยได้ยินเสียงเด็กร้องเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งบางประเทศอย่างเช่นเขาว่านะในอเมริกาเนี่ยใช่ไหมเพราะบางทีเด็กเนี่ยกินอาหารโตไวตายไวนะคะแล้วก็มีเพศสัมพันธ์ก็ท้องใช่ไหมแต่ว่านะคะเด็กจะเรียกมันเด็กเลยแหละนะคะว่ามันเจริญพันธุ์ไวอย่างเงี้ยผู้ชายก็ไม่รับผิดชอบปู่ย่าตายายก็ยากจนไม่มีปัญญาเลี้ยงเนี่ยประเทศเขาก็เป็นประเทศมหาอำนาจมีเศรษฐีมีตังเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเอาเด็กเนี่ยนะคะไปดูแลแล้วก็จัดหาครอบครัวให้เขาบอกว่าไอ้คนคลอดลูกเนี่ยเขาจะไม่สัมผัสกับเด็กเลยนะคะเพราะว่าถ้าไอ้คนคลอดเนี่ยไปสัมผัสตัวเด็กแล้วถ้ามาพัดพรากจากกันเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องยากขึ้นนะคะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะคะนี่ปรากฏว่าไอ้คนคลอดเนี่ยใช่ไหมในอเมริกาก็แย่งลูกกันละคราวนี้ว่าก็ไม่ยอมให้ลูกนะคะแก่เจ้าของไข่และสเปิร์มนะคะเจ้าของไข่และสเปิร์มนะคะตัวเองเป็นคนตั้งครรภ์เนี่ยเป็นแม่อุ้มบุญคราวนี้ในอเมริกาเขาตัดสินไงล่ะดูจารีตประเพณีเคยมีไหมก็ไม่เคยมีเพราะมันเป็นความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเอาลูกชาวบ้านมาไว้ในมดลูกตัวเองได้เนี่ยนะคะก็ไม่ได้เอาไว้เองนะไม่ใช่ว่าเอาตัวอ่อนใส่ปากดื่มน้ำตามสองจอกแล้วก็ท้องได้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะไอ้นี่ก็ไม่เคยมีเมื่อเคยมีจารีตก็ย่อมไม่เคยมีคำพิพากษาศาลแล้วก็ไม่เคยมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นก็ย่อมไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรนะคะเขาก็เอาหลักความยุติธรรมซึ่งเด็กที่เกิดมาเนี่ยใช่ไหมโดยธรรมชาติของสัตว์เนี่ยนะคะอย่างที่คุณเรียนทายาทโดยธรรมเนี่ยอย่างอนุหนึ่งเขาเขียนไว้ผู้สืบสันดานเนี่ยอย่างโดยธรรมชาติของสัตว์เนี่ยนะโดยเฉพาะตัวเมียเนี่ยนะคนเป็นแม่เนี่ยนะนะคะอย่างสัตว์บางประเภทเนี่ยถ้าตัวผู้ใช่ไหมเขาเป็นคู่เดียวเป็ดเปิดบางสัตว์บางประเภทเนี่ยเขาก็อยู่กันจนตายจากกันนะสัตว์เนี่ยนะคะแต่มนุษย์เนี่ยนะคะโดยทั่วไปเนี่ยนะคะส่วนใหญ่นะถ้าไม่มากๆในกามเนี่ยใช่ไหมเขาก็อยู่กันไปอย่างเงี้ยนะคะเขาก็รักถูกไหมเป็นเจ้าของสันดานเนี่ยนะฮะเขาก็หลักไอ้คนเนี้ยอยู่ด้วยกัน9เดือนเนี่ยเมื่อเป็นคนออกมาแล้วเนี่ยไอ้คนคลอดก็เกิดผูกพันรักใคร่ไม่ยอมให้ลูกก็แย่งลูกกันแหละระหว่างเจ้าของไข่และสเปิร์มแล้วก็คนตั้งครรภ์แทนศาลอเมริกาก็ใช้หลักความยุติธรรมซึ่งอาจารย์เนี่ยเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่าใครเป็นเจ้าของสันดานเนี่ยใช่ไหมถึงลูกจะเป็นอย่างไรนะคะโดยกฎธรรมชาติเนี่ยใช่ไหมสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันยังปกป้องดูแลลูกมันอย่างดีเลยแล้วมนุษย์นะคะที่อ้างว่าเราเจริญนะคะแล้วก็มีภูมิปัญญามากกว่าสัตว์เนี่ยจะไม่รักเหรอนะคะใช่ไหมจะไม่รักเหรอคราวนี้ไอ้คนนะคะที่ตั้งครรภ์แทนเขาสันดานไม่มีอยู่ในตัวเด็กเลยไม่มี DNA ตัว X อยู่ในตัวเด็กเลยแล้วก็จะมาเอาเด็กนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นตามสังคมที่นะคะนักศึกษาจะอายุน้อยอายุมากอาจารย์ก็ไม่ทราบหรอกนะคะแต่อาจารย์ก็อยู่มาจนอายุ60กว่าแล้วเนี่ยใช่ไหมก็จะดูจากสังคมเนี่ยลูกบุญธรรมเอ่ยลูกอิจฉาเอ่ยขอลูกเข้ามาเลี้ยงเอ่ยถ้ามันโตแล้วปรากฏไม่ได้ดั่งใจคนเลี้ยงต่อให้คุณเลี้ยงดีอย่างไรมันไม่รักคุณคุณก็ไม่รักมันกลายเป็นอย่างนั้นกลายเป็นเด็กถูกทอดทิ้งนะคะเด็กเล่ร่อนนะคะมีความรู้สึกบกพร่องนะคะในเรื่องของความรัก
เป็นอย่างมากเลยแล้วคนที่ไม่ใช่พ่อแม่หรือเจ้าของสันดานที่แท้จริงก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอวรนะคะก็ถือว่าทำบุญกันมาเท่านี้นะคะก็ไปเลยนะคะอย่างนี้การที่ศาลอเมริกาเขาตัดสินโดยใช้หลักความยุติธรรมให้ลูกแก่คนที่เป็นเจ้าของ XY ไปนะคะเป็นเรื่องถูกต้องที่สุดกรณีเหล่านี้เคยเกิดในประเทศไทยใช่ไหมเคยเกิดในประเทศไทยนะคะแล้วเราก็จะศึกษาเปรียบเทียบดูอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงลายลักษณ์อักษรนะแต่อาจารย์บังเอิญยกตัวอย่างนี้อาจารย์ก็อยากจะพูดถึงใช่ไหมว่ากรณีพิพาทเนี้ยนะคะผู้หญิงคนนึงแหละนะคะหรือว่าโกเป็นเจ้าของสเปิร์มขอเป็นเจ้าของไข่ใช่ไหมแล้วก็ไม่สามารถที่จะให้กำเนิดลูกได้นะคะสามโมงนะสามโมงเลิกแล้วไม่สามารถจะให้กำเนิดลูกได้นะคะเพราะว่าเหตุใดก็แล้วแต่ปรากฏว่าก็เอาไปให้นางสาวแดงเป็นคนนะคะตั้งครรภ์แทนพอนางสาวแดงคลอดลูกออกมาก็ไม่ยอมยกลูกให้เพราะว่าตามกฎหมายลายลักษณ์อักษรประเทศไทยเนี่ยมาตรา1546เด็กทุกคนเป็นลูกชอบด้วยกฎหมายของแม่นับแต่คลอดอยู่รอดเป็นทารกไม่ว่าแม่นั้นจะมีสามีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตามศาลอันนี้ไม่ถึงศาลฎีกาหรอกนะเป็นศาลชั้นต้นก็ตัดสินให้ทารกที่นางสาวแดงคลอดเป็นลูกของนางสาวแดงนี่บังเอิญอาจารย์ไม่ได้ดูทีวีหรอกนะอาจารย์ก็ดูฟังวิทยุพ่อแม่ที่เป็นเจ้าของไข่สเปิร์มร้องไห้ค่ำควรวญนะคะอย่างเสียใจอย่างสุดซึ้งว่าศาลก็ย่อมรู้อยู่ว่าไข่ก็ของเมียเขาสเปิร์มก็ของตัวเขาแล้วฉะไหนศาลไทยยกเด็กที่เกิดมานั้นให้กับคนที่นะคะจะรับจ้างหรือเปล่าข่าวไม่ได้แจ้งนะคะเพราะเดี๋ยวนี้กฎหมายออกมาแล้วเขาไม่ให้รับจ้างนะคะถ้าทำฟรีนี่ก็ได้อยู่นะแต่รับจ้างไม่ได้นะคะอย่างเนี้ยนะคะก็เป็นตัวอย่างให้คุณเห็นนะคะว่าเอ๊ะประเทศไทยศาลได้ใช้กฎหมายถูกต้องไหมนะคะซึ่งถ้าถามอาจารย์อาจารย์ว่าไม่ถูกหรอกเพราะว่านางสาวแดงไม่ใช่เจ้าของสันดานถ้าเด็กคนนี้นะคะตอนเกิดมาปากไม่แหว่งเพดานไม่โวน่ารักน่าเอ็นดูแต่ถ้าเด็กคนนี้นะคะโตขึ้นนะคะแล้วไม่ได้ดั่งใจนางสาวแดงเนี่ยนางสาวแดงจะทนรับเลี้ยงรักใคร่เอ็นดูนะคะเหมือนกับลูกตัวเองโดยแท้จริงหรือไม่นะคะซึ่งคราวนี้เราเอาไว้ไปศึกษาเปรียบเทียบในครั้งที่5แล้วกันนะคะว่าอาจารย์จะหยิบยกการใช้กฎหมายของระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรหรือระบบประมวลกฎหมายระบบซีวิคโค้ดมาเปรียบเทียบให้คุณเห็นภาพเลยนะคะว่าเรามีกฎหมายไหมหรือว่าการใช้กฎหมายของเราเนี่ยผิดพลาดหรือบกพร่องอย่างไรหรือไม่นะคะถ้าถามอาจารย์อาจารย์ว่าบกพร่องอย่างมากเลยอ่ะเพราะว่าการที่เรานะคะเอาลูกเด็กเนี่ยนะคะที่ไม่รู้เดียงสาเนี่ยไปยัดเยียดให้คนที่ไม่ใช่เจ้าของสันดานแท้จริงเนี่ยอนาคตจะเป็นอย่างไรนะคะเราก็มิทราบนะคะอ่ะวันนี้นะคะก็ขอยุติไว้เจอกันครั้งที่5ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ